หมู่บ้านเซียวหนานในอำเภอพิงเจอเขตเจียงซีเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีเพียง10กว่าหลังคาเรือนด้านหลังติดภูเขาด้านหน้าติดแม่น้ำเถิงซุยเจ้าหน้าที่อำเภอและชาวบ้านที่มามุงดูต่างยืนอ่ออยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งชายเจ้าของบ้านชื่อสื่อโจเออตีรันเจียเดินเข้าไปในบ้านของโจเออดวงตาดุจเดี่ยวของเขาเพ่งมองไปรอบๆกวาดทุกอย่างในห้องเข้ามาไว้ในสายตาจอบที่มุมกำแพงมานั่งที่หล่มความอยู่บนพื้นชายคนหนึ่งกับเด็กหญิงที่ยืนร้องไห้อยู่ที่หน้าประตูมีรอยข่วนเป็นทางยาวที่ด้านข้างลำคอของชายคนนั้นศพหญิงคนหนึ่งแขวนห้อยอยู่บนคือระยะห่างจากเท้าทั้งสองข้างของศพกับพื้นรอยฉีกขาดบนปกเสื้อของศพทั้งหมดนี้ประทับอยู่ในสมองของตีรันเจียในทันทีชั่วประเดี๋ยวก็มีภาพผุดขึ้นเป็นฉากๆในสมองของเขาราวกับรถแล่นอยู่เบื้องหน้าสายตาผัวกับเมียฉุดกระชากลากถูกันร้องกลด่ากันฝ่ายเมียขวนเข้าที่ขอบผัวเต็มแรงฝ่ายผัวร้องลั่นแล้วผลักเมียกระเด็นออกไปเมียนั่งร้องไห้อยู่กับพื้นผัวเดินไปหยิบเชือกที่มุมห้องกระโจนเข้าไปหาเอาเชือกคล้องคอเมียแล้วรัดอย่างสุดแรงลิ้นของนางจุกออกมานอกปากนอนตายอยู่กับพื้นผัวยืนอยู่บนมานั่งเอาเชือกคล้องขื่อไว้ใช้ปลายข้างหนึ่งมัดที่คอศพแล้วออกแรงดึงศพค่อยๆลอยขึ้นไปแขวนห้อยอยู่บนคือผัวถีบมานั่งล้มลงตีรันเจียยืนคาดเดาเรื่องราวทั้งหมดอยู่กลางห้องในห้องเงียบกริบเจ้าหน้าที่ต่างมองดูเขาอยู่เงียบๆตีรันเจียกระแอมเบาๆเดินไปนั่งที่ข้างโต๊ะยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าแก่แล้วยืนไม่นานก็รู้สึกเหนื่อยตีชุนคนรับใช้รีบยกน้ำชามหนึ่งมาให้ตีกงดื่มอึกหนึ่งสายตาเขาจับจ้องไปที่ร่างของชายที่หน้าประตูโจเออร์ชายคนนั้นรีบหันมาขานรับทนายอำเภอตีกงถามว่าจะบอกว่านางเจ้าเมียของเจ้าแขวนคอตายอย่างนั้นหรือโจเออร์ตอบว่าขอรับผู้น้อยกลับมาจากนาพอเดินเข้าประตูนางก็แขวนคออยู่กับขื่อแล้วผู้จบก็ร้องไห้ตีกงพยักหน้าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเขายืนขึ้นเดินมาที่ตรงหน้าของโจเออร์ตามข้ามาโจเออร์ตะลึงรีบเดินตามเข้าไปในห้องตีกงว่าข้าจะสอนเจ้าให้รู้ว่าควรทำความผิดยังไงโจเออร์ตะลึงงันเจ้าหน้าที่ทุกคนในห้องต่างก็แปลกใจตีกงดึงตัวโจเออร์ไปที่กลางห้องแล้วบอกก่อนอื่นนะถ้าข้าเป็นเจ้าหลังจากที่รัดคอเมียตายแล้วต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้นางร่างของโจเออร์สั่นเทิมตายท้าพูดอะไรตีกงไม่ใส่ใจโจเออร์พูดต่อเพราะเห็นได้ชัดว่าเสื้อของนางเจ้าเพิ่งฉีกขาดแสดงว่าก่อนตายต้องมีคนทุบตีนางโจเออร์ตกใจจนหน้าซีดแต่ยังฝืนยิ้มตายเท้าท่านคงล้อเล่นตีกงยิ้มข้อ2ข้าจะปิดบังรอยข่วนที่คอโจเออร์ลูบรอยข่วนที่คออย่างไม่รู้ตัวตีกงพูดว่าเสื้อผ้าที่ฉีกขาดกับรอยข่วนที่คอประกอบ2 อย่างนี้เข้าด้วยกันพอจะพิสูจน์ได้ว่าคนที่ทุบตีนางก็คือเจ้ากล้ามเนื้อบนใบหน้าของโจเออร์กระตุกขึ้นเองตีกงเดินไปที่มุมห้องพูดด้วยรอยยิ้มข้อ3เจ้าจะเอาจอบไปทิ้งไว้ที่หน้าประตูตามคำให้การของเจ้าพอกลับจากนาก็พบว่าเมียแขวนคอตายแล้วแล้วเจ้าจะมีเวลาค่อยๆเดินเข้ามาในห้องเอาจอบพิงไว้ที่มุมห้องอย่างนั้นหรือเจ้าหน้าที่พากันเข้ามาล้อมโจเออร์เอาไว้เหงื่อเม็ดใหญ่ซึมออกมาจากบนหน้าผากของโจเออร์ร่างของเขาสั่นสะท้านพูดอะไรไม่ออกตีกงพูดต่อข้อ4หลังจากรัดคอนางตายแล้วเราจะไม่แขวนนางไว้สูงขนาดนั้นว่าแล้วก็เดินไปที่ศพยกมานั่งที่ล้มให้ตั้งขึ้นปรากฏว่าเท้าทั้งสองของศพอยู่ห่างจากม้านั่งกว่า1ศอกบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างเชื่อถือการวิเคราะห์ของตีกงอย่างไม่มีข้อสงสัยจนอดร้องฮือออกมาไม่ได้ตีกงยิ้มถ้านางแขวนคอฆ่าตัวตายทำไมเท้าทั้งสองข้างถึงอยู่ห่างจากมานั่งระยะห่างขนาดนี้นางก็ไม่สามารถแตะมานั่งให้ล้มดังนั้นทุกข้อที่ว่ามานี้จึงบอกได้อย่างชัดเจนว่าเจ้ารัดคอนางตายก่อนจากนั้นจึงเอาไปแขวนไว้กับขื่อเจอร้องออกมาแล้วฟุบลงกับพื้นตีกงหน้าเครียดทันทีบังอาจนักโจเออร์ถึงขนาดนี้แล้วยังมีอะไรจะพูดอีกโจเออร์หน้าซีดเผือดริมฝีปากเป็นสีม่วง
แล้วจู่ๆก็ร้องไห้โฮตีก้องตะคอกใส่เพราะอารมณ์ชั่ววูบถึงได้ก่อกรรมทำชั่วคุมตัวไว้เจ้าหน้าที่กรูกันเข้ามาจับตัวโจเออร์มัดตีก้องนั่งอยู่บนเก้าอี้สายหน้าไปมาคิดจะบิดบังความชั่วยิ่งปิดยิ่งเผยพิรุธประดาเจ้าหน้าที่เดินมาที่ตรงหน้าตีก้องคุกเข่าลงแล้วโขกศีรษะคารวะตีก้องตกตะลึงทำอะไรกันคนที่เป็นหัวหน้าพูดว่าท่านนายอำเภอผู้น้อยนับถือจริงๆใต้เท้าเป็นเหมือนเทวดาลงมาจุติดนับแต่ใต้เท้ามาที่นี่เวลาทำคดีพวกเราแทบไม่ต้องออกความคิดเลยตีก้องหัวเราะร่วนมีเสียงฝีเท้าดังมาจากนอกประตูจันทร์ดีคนหนึ่งพรุนพรานเข้ามารายงานใต้เท้ามีราชองค์การตีก้องตกตะลึงว่าไงนะเจ้าหน้าที่ตอบว่าผู้แทนพระองค์รออยู่ที่ที่ว่าการอำเภอขอให้ใต้เท้ารีบกลับไปรับราชองค์การในทันทีในอีกด้านหนึ่งท่ามกลางภูเขาหิมะท้องฟ้าดูต่ำเมฆเบาบางลมพัดกระหน่ำม้าตัวหนึ่งก้าวฝ่าสายลมมายามไปบนพื้นหิมะที่ไกลสุดสายตาอย่างยากเย็นขบหลังม้าสวมเมือกผ้าสกลาดฟ้านยางยอดหมวกมีปิ่นสีแดงสวมชุดสีดำกระชับตัวแผ่นหลังและแขนซ้ายขวามีรอยฉีกขาดหลายแห่งเห็นได้ชัดว่าเกิดจากคมอาวุธเลือดแห้งกรังแล้วเสื้อคลุมขาดรุงริ่งเศษผ้าถูกลมภูเขาตีจนปลิวสะบัดคนผู้นี้เป็นชายหนุ่มหน้าตาคมคายแต่ใบหน้าซีดขาวอย่างน่าตกใจพิจารณาจากบาดแผลตามร่างกายและสีหน้าแล้วไม่ยากที่จะลงความเห็นว่าคนผู้นี้ผ่านการต่อสู้อย่างดุเดือดมาหลายครั้งแทบจะหมดสิ้นเรี่ยวแรงแล้วลมพัดกระหน่ำมาอีกร่างของเขาโอนเอ็นไปมาบนหลังม้าท่าทางอ่อนระโหยสุดขีดราวกับจะตกลงจากหลังม้าแทบทุกขณะแต่ในยามที่เขาเบื้องเอิญเบิ่งตาขึ้นมองแววตาที่สะท้อนออกมายังคงมีความเยือกเย็นสะท้านใจผู้คนกีบทางม้าย้ำลึกลงไปในหิมะจนเกิดเสียงดังสวบทันใดนั้นชายหนุ่มก็รั้งม้าไว้ดูเหมือนเขาจะได้ยินเสียงอะบางอย่างไกลออกไปในแนวหิมะสายหนึ่งม้วนตัวเข้ามาหาราวกับพายุหมุนจู่ๆก็เกิดเสียงดังพรุบดังขึ้นมีเงาร่างสองสายพรุบพรุบโผล่ท่ามกลางม่านหิมะตะขอหิมะสองอันเหวี่ยงเข้าใส่ที่ลำคอของชายหนุ่มทางซ้ายและขวาชายหนุ่มกระโดดลอยตัวขึ้นชั่วพริบตาขณะที่ร่างของเขาอยู่กลางอากาศตะขอสองอันนั้นก็ตกลงบนสองข้างของตัวม้าม้าส่งเสียงร้องโหยหวนแล้วล้มลงกับพื้นทำให้ชายหนุ่มตกลงไปในพื้นหิมะที่สูงท่วมเอวพ่อแรงก็ทำให้บาดแผลตามตัวฉีกออกเลือดสดๆไหลทะลักออกมาซาดกระเซ็นไปทั่วพื้นหิมะชายอ้วนเตี้ยสองคนยืนอยู่เบื้องหน้าชายหนุ่มลุกขึ้นอย่างยากเย็นพูดขึ้นเป็นสองคนที่อยากได้เงินรางวัลอีกแล้วคนอ้วนเตี้ยทั้งสองหัวเราะเสียงพิกลใช่แล้วนับตั้งแต่เจ้าขึ้นเขามาเราสองพี่น้องก็เฝ้าดูอยู่เจ้าเป็นผู้ร้ายอันดับหนึ่งที่ราชสำนักต้องการตัวรางวัลนำจับตั้ง 50,000 ตำลึงเงินไม่ว่าใครก็ยอมเสี่ยงตายทั้งนั้นแหละชายหนุ่มพยักหน้าช้าๆหัวของข้ามีราคาค่างวดขนาดนี้เชียวหรือพวกเจ้าไม่ใช่พวกแรกหรอกแจ้งชื่อเสียงเรียงนามหน่อยชายอ้วนเตี้ยบอกว่ายอดคนคู่แห่งภูเขาหิมะพอพูดจบตะขอหิมะสองอันก็กระแทกเข้าใส่ทรงอกของชายหนุ่มจนเกิดรอยแผลยาวใหญ่ที่กลางอกร่างของชายหนุ่มตกลงบนพื้นหิมะไม่ไกลออกไปนักเลือดสดๆค่อยๆซึมออกมาจากปากแผลที่หน้าอกเท่านั้นชายอ้วนเตี้ยทั้งสองก็รู้สึกเจ็บปวดที่ตอนล่างของร่างกายพอก้มลงมองก็พบว่าส่วนท้องถูกดาบของชายหนุ่มฟันเป็นแผลยาวลึกอย่างไม่ทันรู้ตัวเลือดไหลทะลักออกมาศพของสองยอดคนคู่แห่งภูเขาหิมะล้มลงกับพื้นเลือดสดๆย้อมพื้นสีขาวจนแดงฉานชายหนุ่มหายใจหอบเก็บดาบในมือคุกเข่าลงแล้วใช้สองมือกอบหิมะใส่ปากทันใดนั้นเขาก็แงนหน้าขึ้นเปล่งเสียงร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งบนเทือกเขาในเขตเมืองโยโจที่ทำหินแห่งหนึ่งมีเสียงดังคลื่นประตูหินค่อยๆเปิดออกหลิวจีนที่ถูกทรมานที่คุกดินในเมืองช้างอานจนตามตัวเต็มไปด้วยรอยแผลและได้รับการช่วยออกมา
เดินช้าๆเข้าไปในถ้ำโดยมีสาวใช้คนหนึ่งคอยประคองหลิวจินหยุดชะงักแล้วถามจินมู่หลานอยู่ที่ไหนสาวใช้บุ้ยปากไปข้างหน้าหลิวจินหันไปมองเห็นม่านไม้ไผ่ถูกเลิกขึ้นช้าๆเผยให้เห็นหญิงผู้หนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้พับนางสวมหมวกปีกว่ามีแผลคุมหน้าสีด้านเสื้อคลุมสีแดงรองเท้าหนังกวางทรงสูงผ้าแผลบนหมวกปีกกว้างกั้นเอาไว้จึงมองเห็นชมหน้าที่แท้จริงของนางได้ไม่ชัดเจนหลิวจินทำด้วยความเคลือบแคลงท่านคือจินมู่หลานหรือนางหัวเราะอะไรกันไม่เจอกัน3ปีแม้แต่เสียงของข้าก็จำไม่ได้แล้วหรือหลิวจินยิ้มอย่างเย็นชา3ปีมานี้ข้าถูกทรมานแสนสาหัสด้วยเหตุนี้จึงจำบางเรื่องมิได้นางกล่าวว่าจริงสิตอนนั้นเจ้ากับข้าพบกันที่เมืองโยโจปรึกษากันเรื่องรายชื่อนั่นในไม่ถึงว่าองค์รักฝ่ายนายจะปรากฏตัวขึ้นจับตัวเจ้าได้เพื่อช่วยเหลือเจ้าบอกได้เลยว่าข้าทุ่มเทความคิดอย่างเต็มที่ในที่สุดก็รอจะได้โอกาสดีที่หาได้ยากแบบนี้ลิจินยิ้มเล็กน้อยสู้บอกว่าเพื่อรายชื่อนั้นจะถูกต้องกว่านางพยักหน้าแน่ล่ะจะพูดแบบนั้นก็ได้ลิจินกล่าวว่าใช่แล้วท่านคือจินมู่หลานจินมู่หลานกล่าวว่าแน่นอนข้าคิดว่าข้อตกลงของเราเกี่ยวกับอะไรชื่อนั้นเมื่อ3ปีก่อนน่าจะยังมีผลอยู่ใช่หรือไม่ลิวจินพยักหน้าสิ่งที่ข้ารับปากกับท่านเอาไว้ย่อมต้องทำให้ได้แต่ข้ามีคำถามข้อหนึ่งจินมู่หลานถามว่าอะไรหรือลิวจินตอบว่าหลังจากที่ข้าถูกจับไปสภาพของเมืองโยโจเป็นอย่างไรบ้างจินมู่หลานหัวเราะนับว่าเป็นจิ้งจอกเท่าโดยแท้กลัวว่าข้าจะไม่คืนเมืองโยโจให้หรือวางใจเถิดยังเหมือนกับตอนที่เจ้าอยู่ยิ่งกว่านั้นยังเข้มแข็งใหญ่โตกว่าตอนนั้นด้วยเขาเพียงแต่มอบรายชื่อออกมาข้าสามารถทำให้เจ้ากลับไปเป็นเจ้าเมืองโยโจได้ในทันทีลิวจินถามว่าผ่านไป3ปีแล้วข้ายังไว้ใจท่านได้หรือจินมู่หลานบอกว่าเป้าหมายของเราตรงกันไม่เช่นนั้นตอนนั้นคงไม่อาจทำข้อตกลงกันได้คำพูดของข้าถูกต้องใช่หรือไม่เบื้องหลังผ้าแพรสายตาของจินมู่หลานจับจ้องอยู่ที่หลิวจินหลิวจินนิ่งอึ้งไปพักใหญ่ในที่สุดก็พยักหน้ารายชื่ออยู่บนตัวข้าจินมู่หลานแปลกใจฮะหลิวจินกล่าวว่าเอาน้ำหมึกมาจินมู่หลานทำสัญญาณมือให้สาวใช้สาวใช้รีบเดินไปที่โต๊ะเขียนหนังสือเพื่อหยิบกระปุกหมึกหลิวจินถอดเสื้อออกเผยร่างกายท่อนบนลำตัวเต็มไปด้วยรอยแผลจิมุหลานถามด้วยความสงสัยเจ้าจะทำอะไรหรือจีนสั่งให้สาวใช้ทาหมึกลงบนแผ่นหลังของเขาสาวใช้ชะงักจิมุหลานสั่งทำสิสาวใช้รีบเอาหมึกทาที่หลังของเขาสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีตัวหนังสือขนาดเท่าหัวแมลงวันปรากฏบนแผ่นหลังของหลิวจินอย่างชัดเจนจิมุหลานลุกขึ้นยืนเยี่ยมมากสมกับที่เป็นผู้ช่วยมือดีของเย่หวังแต่อุบายนี้ก็ทำให้ผู้คนตกตะลึงได้หลิวจินผู้นี้เดิมเป็นผู้ช่วยที่ไว้วางใจของเย่หวังหรือหลี่ยวนกุยในราชตระกูลหลี่แห่งราชวงศ์ถังร่วมกับเย่หวังในการก่อกบฏด้วยกำลังทหารเพื่อข้อล้มหวู่เจอเทียนเป็นผู้กุมบัญชีรายชื่อของผู้ที่เข้าร่วมการวางแผนก่อกบฏและจากก่อการกบฏล้มเหลวหลิวจินถูกจับหวู่เจอเทียนส่งพยายามทุกวิธีทางเพื่อให้ได้บัญชีรายชื่อดังกล่าวจากหลิวจินแต่ไม่สำเร็จหลิวจินผู้อย่างสะใจว่าพวกองครักษ์เซียนหนิวทรมานข้าอย่างโหดเหี้ยมทารุณแต่ไอ้พวกนางโง่นั่นคิดจนกะโหลกแตกก็นึกไม่ถึงว่ารายชื่ออยู่บนหนังที่แผ่นหลังของข้ามู่หลานสั่งสาวใช้ซุนเซียงเจ้ารีบขัดลอกรายชื่อออกมากลางดึกที่พระราชวังต้าหมิงในเมืองชางอานหวู่เจอเทียนส่งตบโต๊ะเสียงดังพร้อมกับตรัสปริพาสไม่เอาไหนไม่เอาไหนทั้งนั้นหัวหน้าของรักฝ่ายซ้ายที่คุกเข่าอยู่ตกใจกลัวจนตัวสั่นหวู่เจอเทียนตรัสเสียงกร้าวขณะทูตถูกเสียหลายร้อยคนเหาะหนีขึ้นฟ้าได้หรือยังไงเจียงเจียนจื่อทูลว่าฝ่าพระบาทโปรดอย่าทรงกริ้วต้องรักษาพระวรกายพยาค่ะอู่เจอเทียนทรงคำรามอยู่ในลำคอและประทับลงบนเก้าอี้เจียงเจียนจื่อทูลแนะนำในเมื่อพวกผู้ร้ายวางแผนไว้อย่างแนบเนียนชิ้นนี้
คิดว่าคงจะเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ล่วงหน้าแล้วตามคำเห็นของกระหม่อมเขาพรุ่งนี้พอออกไปจากเมืองคงปลอมตัวและหลบหายไปดังนั้นจะไม่ควรตำหนิคุณพลสูงพยาค่ะอูเจอเทียนส่งร้องฮือด้วยความดุแคลนลุกขึ้นหัวหน้าองครักษ์ฝ่ายซ้ายยืนขึ้นตัวสั่นงันงกอูเจอเทียนตรัสถามทหารองครักษ์ซ้ายขวาที่ส่งคณะทูตถูเจียก็ไม่มีร่องรอยเลยหรือยังไงหัวหน้าองครักษ์ฝ่ายซ้ายทูลว่าคงถูกคนร้ายสังหารไปแล้วพยาค่ะอูเจอเทียนส่งตะคอกใส่อยู่ก็ไม่พบตัวตายก็ไม่พบศพราชสำนักที่ยิ่งใหญ่กลับถูกเล่นงานด้วยเงื้อมือของพวกโจรกบฏพวกคุณนางกับแม่ทัพนายกองอย่างพวกเจ้ามีไว้ทำไมไปพ้นหัวหน้าองครักษ์ฝ่ายซ้ายมันได้รับการอภัยโทษรีบถอยออกไปจากท้องพระโรงอูเจอเทียนตรัสถามจางเจียนจือมีข่าวคราวของโจรกบฏหลี่หยวนฟางที่สมคบกับผู้คนร้ายบ้างไหมเจียนเจียนจือทูลตอบมีประกาศจับไปทั่วแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงานพยาค่ะอูเจอเทียนตรัสถามตีเรินเจียยังไงกันเนี่ยทำไมยังมาไม่ถึงจางเจินเจอรีบทูลตอบราชองการเพิ่งไปถึงอำเภอเผิงเจออยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงเกรงว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้มีได้พยาค่ะอูเจอเทียนตรัสเสียงกร้าวชักชาร่ำไรเหลือเกินไม่มีใครแบ่งบาภาระของเจิ้นได้เลยตรัสจบก็ลุกขึ้นสะบัดชายแขนเสื้อฉลองพระองค์แล้วเสด็จออกไปที่จริงเวลานี้ตีเรินเจียในอำเภอเผิงเจอกำลังเดินทางอย่างเร่งรีบอยู่บนถนนหลวงมุ่งสู่เมืองฉางอานกองการทหารองครักษ์คุ้มครองรถม้าที่วิ่งทะยานไปบนถนนหลวงจนฝุ่นตลบเป็นทางฝ่ายชายหนุ่มผู้นั้นหลังจากรอดพ้นจากการโจมตีที่ภูเขาหิมะแล้วก็ลับเข้ามาในเมืองหลิงโจบนกำแพงเมืองมีประกาศจับติดอยู่รูปวาดบนใบประกาศก็คือชายหนุ่มบนภูเขาหิมะนั่นเองชาวบ้านจำนวนมากมามุงดูอยู่ที่ข้างประตูเมืองพากันส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เห็นหรือยังนี่แหละคนร้ายอันดับหนึ่งตามประกาศจับของราชสำนักบอกว่าสมคบกับคนร้ายสังหารคณะทูตทูเจียโอ้โหพระเจ้าดูเงินรางวัลสิจับเป็นได้100,000ตำลึงเงินจับตายได้50,000แจ้งข่าวให้ทางการทราบได้10,000ตำลึงรางวัลสูงจริงๆช่างเถอะช่างเถอะอย่าทำเป็นคังคกอยากกินเนื้อหานฟ้าไปเลยไอ้คนเด่นตายแบบนี้ขืนเข้าไปยุ่งยังไม่ทันรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงหัวของแกก็ย้ายบ้านไปแล้วล่ะยังจะหวังเงินรางวัลอีกหรือในกลุ่มคนมีศีรษะหนึ่งที่สวมหมวกสกลาดค่อยๆเงยหน้าขึ้นเป็นชายหนุ่มบนภูเขาหิมะคนนั้นนั่นเองพอเขาเห็นว่าเป็นป้ายประกาศจับตนเองก็รีบเบียดตัวออกมาจากฝูงชนบนพื้นมีรอยเลือดทิ้งเอาไว้ไม่ไกลออกไปมีคนท่าทางเหมือนคนงานแบกหาม2 คนติดตามเขาอยู่เดินตามเขาไปในตรอกแคบๆแห่งหนึ่งแล้วเห็นเขาเดินเข้าไปในโรงเตี้ยมคนงานคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเป็นเขาแน่อีกคนพยักหน้าท่าทางบาดเจ็บไม่เบาแต่ไม่ใช่เพื่อรักษาบาดแผลก็คงไม่มารนหาที่ตายที่นี่รีบกลับไปรายงานใต้เท้าที่ที่ทำการพอฟ้ามืดก็ลงมือเลยคนที่พูดถี่แรงบอกว่าถึงคราวที่เรา2 พี่น้องจะสร้างความดีความชอบแล้วนอกจากเงินรางวัลแล้วต้องได้เลื่อนตำแหน่งแน่ๆอย่างน้อยก็ต้องขุนพลกองจู่โจมอีกคนหนึ่งยิ้มอย่างกระหยิ่มใจทั้งคู่กลับไปรายงานที่ที่ว่าการชายหนุ่มเข้าพักในโรงเตี้ยมเขายกน้ำสะอาดมาอ่างหนึ่งปิดประตูห้องมิดชิดถอดชุดดำออกใช้ผ้าขาวเช็ดทำความสะอาดบาดแผลตามตัวบนโต๊ะมีผ้าเช็ดหน้าผ้าแผลผืนหนึ่งมุมขวาปักเป็นรูปหงูฟูทันใดนั้นซึ่งเขาประตูก็ดังขึ้นชายหนุ่มรีบเงยหน้าขึ้นมาคว้าดาบขึ้นมาในทันทีใครเป็นเสียงคนรับใช้ของโรงเตี้ยมเจ้านายข้าซื้อเสื้อผ้ากับยาสมานแผลที่ท่านต้องการมาแล้วชายหนุ่มถอนหายใจวางไว้ที่หน้าประตูนั่นแหละอูเจอเทียนประทับที่โต๊ะส่งพระอักษรในพระราชวังต้าหมิงทรงฟังจ่ายเสียงจางเจียนจือถวายรายงานฝ่าพระบาทเมื่อวานกรมลีปู้รายงานว่าใต้เท้าตีข้ามแม่น้ำลือสุยเข้ามาในเขตแดนเมืองยงโจแล้วอีกไม่กี่วันก็จะถึงฉางอ่านพยาค่ะอูเจอเทียนส่งพระยักษ์พระพักดีละถ้าไฟทูเจียมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างจางเจียนจือทูลว่าระหว่างนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรพยาค่ะกระหม่อมเห็นว่าแม่ฝ่ายทูเจียอยากจะเปิดศึกก็ต้องใช้เวลาเตรียมการระยะหนึ่งกระหม่อมได้ทำตามพระราชประสง
สั่งให้กรมกลาโหมเอาคำสั่งให้กองทัพที่ตั้งมั่นอยู่ที่เขตหนาการนานไปรวมพลกันที่เมืองเหลียงโจพร้อมรบตลอดเวลาเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันปัจจุบันรอแต่เพียงราชองการของฝ่าพระบาทเพื่อเคลื่อนย้ายกำลังหลักของกองทหารพิทักษ์เวยทั้งทัพซ้ายและขวาจะกวนจงไปยังการนานเพื่อทำสงครามกับทูเจียพะยะค่ะปู่เจ๋อเทียนบอกพระหัตถ์ไปมาอย่าเพิ่งรีบร้อนเราจือกล่าวว่าทหารดีไม่เป็นมงคลทหารไปถึงที่ไหนราษฎรมันจะเดือดร้อนหากไม่ถึงที่สุดจริงๆอย่าใช้กองทัพตามอำเภอใจตอนนี้เจิ้นฝากความหวังไว้ที่ตีไว้อิงหากเขาคลี่คลายคดีที่ซับซ้อนนี้จับคนผิดมาลงโทษได้เมื่อที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองอาณาจักรที่ตึงเครียดอาจผ่อนคลายลงได้เจิ้นเจียนจื่อพยักหน้าฝ่าพระบาททรงพระปรีชาอู่เจ๋อเทียนทรงถอนหายใจแล้วบอกพระหัตถ์ท่านไปเถอะจางเจียนจื่อหันหลังเดินออกนอกตำหนักทันใดนั้นอู่เจ๋อเทียนก็แงนพระพักขึ้นเจียนจื่อหยุดก้าวเดินในทันทีพยักค่ะอู่เจ๋อเทียนทรงกำชับต้องเร่งจับตัวเจ้าโจรชั่วหลี่หยวนฟางให้ได้กำชับทุกเมืองทุกอำเภออย่าให้เล็ดลอดไปได้เด็ดขาดมิฉะนั้นจะถูกลงโทษอย่างหนักเจียนจื่อทูลพยักค่ะกระหม่อมจะเร่งรัดให้กรมลีปูและกรมอาญาออกคำสั่งเร่งรัดคดีรีบจับคนร้ายมาลงโทษโดยเร็วอู่เจ๋อเทียนส่งพยักพักบทที่2ตีเรินเจียกลับมาแสดงฝีมือกลางดึกภายในเมืองหลิงโจงเงียบสงัดมือปราบในเครื่องแบบกลุ่มหนึ่งเคลื่อนผ่านถนนไปอย่างไร้ซุ้มเสียงมุ่งหน้าไปยังตรอกที่ชายหนุ่มซ่อนตัวอยู่เพียงชั่วครู่ก็มาถึงหน้าประตูโรงเตี๊ยมคนงานสองคนโบกมือสัญญาณคนข้างหลังมือปราบทั้งหมดจึงย่อตัวลงคนงานคนหนึ่งเดินตรงไปเข้าประตูเบาๆประตูเปิดออกเขารับใช้ในโรงเตี๊ยมกระซิบหัวมูลีเจ้านั้นหลับไปแล้วหัวมูลีกวักมือเรียกพวกมือปราบทั้งหมดชักดำออกมาและบุกเข้าไปในโรงเตี๊ยมชายหนุ่มสะดุ้งตื่นกระโดดพรวดลงจากเตียงหายใจหอบแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกพวกมือปราบบุกเข้ามาในลานโรงเตี๊ยมมุ่งไปยังห้องพักของชายหนุ่มแต่กลับถูกจู่โจมโดยไม่ทันระวังตัวที่ใต้ชายคาถ้าจากเสียงอาวุธล้ำแหวกอากาศมาสองคนงานที่นำหน้าก็หยุดชะงักกระทันหันมีอาวุธลับปักอยู่ที่คอหอยของทั้งสองไม่รู้ชัดว่ามาจากทางไหนชายหนุ่มในห้องพักกุมดาบในมือไว้แน่นโดยตาจ้องข้างเหม่งไปที่ช่องหน้าต่างจดจ่อรอคอยเขามองเห็นเงาร่างหนึ่งปรากฏที่ลูกกรงหน้าต่างจึงพูดในน้ำเสียงเย็นชาว่าในเมื่อมาแล้วก็เข้ามาเถิดเงาร่างนั้นพูดตอบเบาๆข้าไม่ได้มาเพราะเงินรางวัลนำจับยิ่งไม่คิดจะฆ่าเจ้าชายหนุ่มว่าฮะงั้นก็แปลกละถ้าเช่นนั้นที่ท่านมาเยี่ยมกลางดึกมีอะไรจะชี้แนะหรือเงาร่างนั้นบอกจะชี้ทางรอดให้เจ้าชายหนุ่มตะลึงว่ายังไงนะเงาร่างนั้นหัวเราะเบาๆอย่างสบายใจเจ้าก็เป็นคนฉลาดยังไม่รู้สภาพของตัวเองในยามนี้หรือชายหนุ่มถอนในใจยาวเงาร่างนั้นพูดต่อคนร้ายตามประกาศจับอันดับหนึ่งของแผ่นดินอย่างเจ้าต่อให้หนีไปสุดล่าฟ้าเขียวก็หนีไม่พ้นชะตากรรมที่จะถูกฆ่าหรอกจริงไหมนับตั้งแต่ทางราชสำนักมีประกาศนำจับระหว่างทางเจ้าต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายมานับ10ครั้งจนหมดสิ้นเรี่ยวแรงมีบาดแผลเต็มตัวไม่งั้นเจ้าคงไม่เสี่ยงชีวิตมาเข้ารักษาบาดแผลในเมืองหลิงโจหรอกที่ข้าพูดมาคงไม่เกินไปใช่หรือไม่ชายหนุ่มสุดลมหายใจเข้าลึกไม่ตอบคำเงาร่างนั้นพูดต่อหากอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปจงไปหาคนผู้หนึ่งชายหนุ่มถามว่าใครเงาร่างนั้นตอบตีเรินเจียชายหนุ่มตะลึงตีกงหรือเงาร่างนั้นบอกใช่แล้วเขาถูกเรียกตัวให้กลับเมืองหลวงเพื่อสืบคดีคณะทูตถูกสังหารตอนนี้ข้าแม่น้ำสื่อสุยแล้วอีกไม่กี่วันก็จะถึงเจียงจางเวลานี้มีข่าวเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตเจ้าได้ชายหนุ่มนั่งลงเขาจะเชื่อข้าหรือเงาร่างนั้นหัวเราะเขาเป็นมือสืบสวนเทวดาที่มีชื่อเสียงของราชสำนักแค่ดูจากการแต่งตัวก็มองออกว่าใครมีฐานะอย่างไรอีกอย่างหนึ่งนอกจากเขาแล้วจะไม่มีความหวังอื่นอีกอยากมีชีวิตอยู่ต่อก็จงรีบไปหาเขาชายหนุ่มลังเลอยู่นานจากนั้นเงยหน้าขึ้นถ้ามีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรนอกหน้าต่างไร้เสียงตอบเงาร่างนั้นหายไปแล้วชายหนุ่มสะดุ้งผลักประตูเปิดแล้วเดินออกจากห้องเขาตะลึงกับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าร่างของมือปราบ10กว่าศพระเกะระกะอยู่หน้าประตูแต่ละคนถูกกระบี่แทงที่คอหอย
รอบข้างเงียบสงัดมือของชายหนุ่มสั่นเล็กน้อยเขากลืนน้ำลายค่อยๆเดินผ่านรางรองเตี้ยมไปข้างหน้ามองเห็นตะเกียงน้ำมันจุดสว่างอยู่ในห้องโถงหน้าประตูใหญ่ศพของเถ้าแก่รองเตี้ยมกับคนรับใช้สองสามคนนอนขวางอยู่ที่พื้นชายหนุ่มรู้สึกเสียวาบเสียงของเงารางนั้นดำมาจากหลังคาข้าคนพวกนี้เพื่อช่วยเจ้านี่ครั้งนี้ย่อมจะจดจำไว้ในชื่อของเจ้าจริงไหมเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเคลื่อนผ่านเหนือศีรษะไปพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆที่ค่อยๆห่างออกไปฟังดูวังเวงผิดปกติในค่ำคืนที่เงียบสงัดชายหนุ่มยืนอยู่กลางห้องขมวดคิ้วอย่างใช้ความคิดทันใดนั้นคิ้วก็คลายออกดวงตาทั้งคู่เบิกกว้างมีรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าเขาตัดสินใจแล้วจะไปขอความช่วยเหลือจากตีรันเจียยามค่ำคืนที่อำเภอสือสุยตามท้องถนนว่างเปล่าไร้ผู้คนลมฤดูใบไม้ร่วงพัดวีดวิวพัดจนใบไม้ที่ร่วงบนพื้นปริว่อนที่หน้าประตูใหญ่บานหนึ่งมีคมแดงขนาดใหญ่แขวนไว้สองดวงบนคมเขียนว่าสถานีม้าเร็วสือสุยมีทหารยามสีนายเดินตรวจตราอยู่ที่หน้าประตูในห้องตีรันเจียกำลังนั่งเงียบๆอยู่หน้าโต๊ะตัวหนึ่งพลิกอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีพาไปนานจึงเงยหน้าขึ้นพูดเบาๆขณะทูตจริงถูกฆ่าขณะทูตปลอมเข้าเมืองหลวงคุกดินถูกวางเพลิงองค์หญิงถูกสังหารตีชุนยกน้ำชาเข้ามานายท่านน้ำชาได้แล้วตีกองรองอึมแล้วถามจะว่าเรื่องราวเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันไหมตีชุนจับต้นสายปลายไม่ถูกนายท่านว่ากะไรนะตีก็เงยหน้าขึ้นแล้วหลุดหัวเราะออกมาข้านี่มันถามทางคนตาบอดแท้ๆตีชุนยิ้มแล้วพูดคำนี้ข้าพอเข้าใจนายท่านด่าข้านั่นเองตีกงก็ยิ้มน่าจะบอกว่าเจ้าหาเรื่องถูกด่าเองตีชุนถามว่านายท่านอีกกี่วันพวกเราจึงจะไปถึงเมืองหลวงตีกงกล่าวที่นี้เป็นอำเภอซื่อสุยแล้วอยู่ห่างจากเมืองหลวงอย่างมากก็แค่ระยะเดินทาง 3-4 วันตีชุนถอนหายใจเพ่งชั่วหน่อยขี่ม้าทุกวันขาสองข้างของข้าทูไทยจะเป็นตุ่มพองแล้วตีกงหัวเราะเอาไหมล่ะพรุ่งนี้เราสองคนเปลี่ยนกันข้าขี่ม้าเจ้านั่งรถตีชุนทำขอยนโธ่นี่นายท่านจะทำให้ข้าอายุสั้นหรือไงแต่นายท่านถ้าจะไหวอีกทีตั้งแต่ข้าติดตามท่านมายังไม่เคยมีอำนาจบารมีแบบนี้มาก่อนมีทหารองครักษ์เป็นร้อยนำทางยังมีการตีคล้องตีกลองระหว่างทางมีการต้อนรับกินดีอยู่ดีไม่เหมือนกับตอนที่เราอยู่ที่อำเภอเพิงเจอวันๆต้องขึ้นเขาลงห้วยกินแต่ข้าวกับผักดูแล้วเป็นคุณนางใหญ่จะเข้าท่ากว่านะตีกงกล่าวว่าแต่ข้ากลับคิดว่ากินข้าวกับผักอดีแล้วสบายใจกว่าเยอะตีชุนแปลกใจเพราะอะไรหรือนายท่านถึงไม่อยากมีชีวิตสุขสบายตีกงถอนหายใจเรื่องราวในราชสำนักสับสนวุ่นวายความสัมพันธ์ระหว่างคนสลับซับซ้อนเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องฉาบฉวยสู้ไปหนอำเภอไม่ได้อยู่ใกล้ชิดชาวบ้านได้ช่วยพวกเขาทำอะไรมากขึ้นตีชุนแยงแต่นายท่านเคยคิดไหมว่าตำแหน่งยิ่งใหญ่ยิ่งโตก็ยิ่งช่วยชาวบ้านได้มากขึ้นนะตีกงหัวเราะคำพูดนี้พูดได้ดีตำแหน่งไม่ว่าใหญ่หรือเล็กขอแต่ให้ทำงานเพื่อราษฎรเท่านั้นซึ่งหนุ่มนี้พูดจามีคารมคมคายขึ้นนะตีชุนกล่าวว่าติดตามนายท่านมาหลายปีมากน้อยก็ต้องได้เรียนรู้อะไรบ้างตีกงหัวเราะแล้วตีที่หัวของเขาเบาๆเอาละรีบไปเถอะอย่ามารบกวนความคิดของข้าตีชนเดินยิ้มร่าออกไปตีกงลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาปากก็พูดพึมพำแล้วจู่ๆก็หยุดฝีเท้านิ่งคิดไตรตรองจากนั้นจึงหันกลับเดินไปที่โต๊ะหยิบเอกสารขึ้นมาอ่านเบาๆขณะทูตทั้งหมดถูกสังหารมีเพียงลี่ยวนฟางหัวหน้าทหารองครักษ์หนีไปได้เพียงคนเดียวเขาเริ่มเดินไปมาอีกครั้งปากพึมพำหนีไปได้เพียงคนเดียวหรือพฤติกรรมนี้แปลกมากในเมื่อมีการสมรู้ร่วมคิดกันทั้งในและนอกแล้วเหตุใดจึงชัดแจ้งแบบนี้นี่ไม่เท่ากับทิ้งเบาะแสไว้เราอย่างชัดเจนหรือแผนการที่แยบยลแบบนี้จะผิดพลาด ง่ายๆอย่างนี้เฉยหรือเขายุดเดินเงยหน้าครุ่นคิดเงียบๆผ่านไปครู่ใหญ่จึงพูดเบาๆหลี่หยวนฟางรุ่งเช้าชั้นเมฆสีเทาเข้มสอดแทรกด้วยแสงสีเงินแสงทองของตะวันยามรุ่งผสานกันเป็นแสงที่น่างดงามน่าอัศจรรย์ภูเขาหิมะที่สะอาดบริสุทธิ์ไกลออกไปดูเลือนราง
แนวไม้เตี้ยที่อยู่ใกล้ทะเลสายกว้างใหญ่ล้วนแต่ดูน่าพิศวงม้าตัวหนึ่งวิทยานอยู่ที่เชิงเขาคนบนหลังม้าคือชายหนุ่มผู้นั้นเขาตะโกนร้องสุดเสียงฟาแซ่ใส่ม้าอย่างบ้าคลั่งที่อุทยานหลวงในเมืองชางอันลมพัดเฉยๆพัดผ่าผิวน้ำสีมรกตพริ้วไหวอู่เจ้าเทียนเสด็จพระดำเนินในสวนอย่างช้าๆแม้แสงแดดจะเจิดจ้าแต่ในพระทัยของพระองค์กลับปกคลุมด้วยเมฆหมอกแห่งความวิตกกังวลนางกำนันที่อยู่ข้างหลังทูลเบาๆฝ่าพระบาทเพคะข้างหน้ามีบันไดหินทรงระวังพระบาทด้วยอู่เจ้าเทียนทรงขานรับอึมเบาๆแล้วทรงก้าวตามบันไดหินที่ขึ้นไปบนศาลาในอุทยานเสียงฝีเท้าดังขึ้นนางกำนันอีกคนวิ่งเข้ามาทูลฝ่าพระบาทได้เท้าจางเจียนจือมีเรื่องสำคัญจะกราบทูลพระยาค่ะอู่เจ้าเทียนทรงหยุดเดินเรียกเข้ามาอู่เจ้าเทียนประทับอยู่บนม้ายาวในศาลาจางเจียนจือรีบเดินเข้ามาเบื้องหน้าพระพักแล้วคุกเข่าลงกระหม่อมจางเจียนจืออู่เจ้าเทียนทรงโบกพระหัตถ์ลุกขึ้นพูดเถอะจางเจียนจือลุกขึ้นยืนฝากพระบาทชาววันนี้เมืองหลิงโจส่งหนังสือด่วน600ลี้มาจึงกบฏหลี่หยวนฝากปรากฏตัวที่เมืองหลิงโจพระยาค่ะอู่เจ้าเทียนส่งลุกพรวดขึ้นจับตัวได้ไหมเจ้าเจียนจือทูลว่าหนังสือแจ้งว่าคนร้ายรายนี้ร้ายกาจมากมาเกินฆ่าเจ้าหน้าที่หลิงโจที่ไปล้อมจับ19คนแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยพะยะค่ะทูลจบก็หยิบหนังสือราชการออกมาจากแขนเสื้อยื่นถวายอู่เจ้าเทียนส่งรับมาอ่านรอบหนึ่งแล้วเหวี่ยงลงกับพื้นอย่างแรงไม่เอาไหนไม่เอาไหนทั้งนั้นบนถนนหลวงเสียงล้อรถอย่างเอียดๆเสียงฝีเท้าม้าราวกับฟ้าร้องขบวนอารักขาข้าหลวงวิ่งทยานไปเบื้องหน้ามีม้าสองตัววิ่งฮอเข้ามาคนบนหลังม้าสวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนขึ้นว่าขอถามหน่อยนี่เป็นขบวนของใต้เท้าตีเหรินเจียใช่หรือไม่หัวหน้าทหารองครักษ์รังม้าในทันทีขบวนค่อยๆหยุดลงหัวหน้าถามใช่ผู้เจ้าเป็นใครเจ้าหน้าที่ตอบว่าผู้น้อยเป็นเจ้าหน้าที่ของอำเภอเจียงจางมีหนังสือด่วนส่งมาให้ตีกงเริกม่านของรถมาขึ้นถามตีชุนที่อยู่นอกรถว่าหยุดทำไมตีชุนบอกว่าทางอำเภอเจียงจางมีคนส่งหนังสือด่วนมาตีกงบอกว่าให้เอามาตีชุนโบกมือเรียกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รีบควบม้ามาที่หน้ารถแล้วก็โดดลงจากม้าคุกเข่าลงข้างหนึ่งพร้อมกับยื่นหนังสือส่งให้ใต้เท้าตีนี่เป็นหนังสือด่วน600ลี้ที่กรมอาญาส่งมาให้ทางอำเภอรีบส่งต่อให้ถึงมือใต้เท้าขอรับตีกงรับหนังสือพลิกอ่านอย่างรวดเร็วรอบหนึ่งแล้วพยักหน้ารู้แล้วกำชับให้ตีชุนลงนามรับหนังสือแล้วให้เจ้าหน้าที่เดินทางกลับไปตีกงลดม้าลงพูดเบาๆหลี่หยวนฟางเอ๋ยบังอาจเกินไปแล้วข้าอยากรู้นักว่าเจ้าเป็นคนแบบไหนกันแน่ในถ้ำจินมูหลานนั่งพิงโต๊ะอ่านรายชื่อในมืออย่างละเอียดเซาใช้สุ่นเสียงเดินเข้ามาบอกเสียงเบาเจ้านายหยีเฟิงกลับมาแล้วจินมูหลานเงยหน้าขึ้นเรียกเขาเข้ามาชั่วพริบตาหยีเฟิงก็มาปรากฏตัวเบื้องหน้านางเขาคอมขายคารวะเจ้านายข้ากลับมาแล้วจินมูหลานถามงานที่ไปทำเป็นอย่างไรบ้างหลีเฟิงยิ้มแผนการของเจ้านายยอดเยี่ยมจริงๆพอหลี่หยวนฟังฟังที่ข้าพูดคืนนั้นเขาก็รีบเดินทางไปที่อำเภอเจียงจ้างเพื่อพบตีเหรินเจียทันทีจิมูหลานพยักหน้าดีทางอำเภอเจียงจ้างเตรียมการเรียบร้อยหรือยังยีเฟิงตอบว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วร้อยสองคนนั้นพบกันก็ดำเนินการตามแผนได้จิมูหลานร้องอึ้มออกมาจะต้องรีบไปที่เจียงจ้างเรื่องนี้ต้องจัดการให้เรียบร้อยหมดจดอย่าให้เหลือร่องรอยอย่างเด็ดขาดยีเฟิงกล่าวขอรับข้าจะรีบไปในทันทีจินมุหลานถอนหายใจขอแต่ให้ทั้งสองคนตายไปคดีสังหารขณะทู่ถูเจียก็จะจบลงไปเองพวกเราก็จะดำเนินแผนการขั้นต่อไปได้ในทันทีอ้อจริงสิจะรีบส่งคนไปช้างอานเพื่อติดต่อกับฟู่เสอปล่อยเขารายงานความเคลื่อนไหวของราชสำนักให้ข้ารู้ตลอดเวลายีเฟิงขานรับขอรับข้าจะรีบจัดการพูดจบก็รีบเดินออกจากประตูไปจิมูหลานใช้มือกดที่ปุ่มข้างโต๊ะหนังสือเบาๆมันไม่ไผ่ค่อยๆคลี่ลงมากลางดึกที่หน้าประตูสถานีม้าเร็วของอำเภอเจียงจ้าง
ทหารคอรักเดินตรวจตราไปมาเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตีกงนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานพวกกันในมือลากเส้นเชื่อมตัวหนังสือบนกระดาษลียอนฟางข้าขณะทูถูเจียหนีจากที่เกิดเหตุจะจู่มาโผล่ที่เมืองหลิงโจข่าวเจ้าหน้าที่แปลกมากตีกงเขียนคำว่าแปลกหลายคำลงบนกระดาษจากนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆครุ่นคิดอย่างกรำเกรงตีชวนยกน้ำชาเดินย่องเข้ามาพอเห็นท่าทางของตีกงก็รีบวางถ้วยน้ำชาลงเบาๆแล้วหันหลังกลับเดินออกไปตีชุนชะงักฝีเท้าแล้วหันกลับมายิ้มพร้อมกับพูดนายท่านขอโทษด้วยข้ามาจะไม่รู้จักตามาตาเรือชอบเข้ามาตอนที่นายท่านกำลังใช้ความคิดอยู่ตีกงยิ้มคราวนี้จะเข้ามาถูกจังหวะพอดีตีชุนกล่าวว่าจริงหรือขอรับตีกงพยักหน้าแล้วลุกขึ้นยืนขอถามเจ้าหน่อยถ้าเจ้าเป็นหลี่ยวนฟางหลังจากสังหารคณะทูตูเจียแล้วจะทำอย่างไรตีชุนแลบลิ้นออกมาโทษนายท่านผู้น้อยไม่กล้าฆ่าคณะทูตรอกแล้วก็ไม่มีความสามารถอย่างนั้นตีกงยิ้มข้าบอกว่าท่าตีชุนนิ่งคิดตีกงกล่าวว่าไม่ต้องคิดมากถ้าอยากได้ความคิดโดยตรงของเจ้าตีชุนกล่าวว่างั้นข้าก็จะหนีไปซ่อนตัวในที่ที่ไม่มีคนไม่ให้ทางราชสำนักหาตัวพบตีกงกล่าวว่าใช่นี่น่าจะสอดคล้องกับหลักเหตุผลมากที่สุดตีชุนยิ้มร่าทางงานผู้น้อยก็มีโอกาสพูดถูกเหมือนกันตีกงกล่าวว่าที่จะพูดเป็นไปตามสัญชาตญาณของคนเราย่อมจะถูกต้องตีเรินเจียเริ่มเดินไปมาช้าๆอีกครั้งแต่เจ้าหลี่หยวนฟางคนนี้หนีรอดไปได้คนเดียวแต่ดึงความสนใจทั้งหมดของราชสำนักไปรวมศูนย์ที่ตัวเขาทำไมถึงไม่รีบหนีหายไปกลับมาก่อคดีใหญ่ที่เมืองหลิงโจเกรงว่าทางการจะมองข้ามเขาไปอย่างนั้นหรือถ้าแบบนี้ไม่สอดคล้องกับหลักเหตุผลตีชุนยิ้มสมองของเจ้านี่คงมีปัญหาละมั้งอย่างนี้ไม่เท่ากับรณหาตีตายหรือขอรับตีกงกล่าวว่าคำพูดไม่น่าฟังแต่เหตุผลน่าฟังเป็นการรณหาตีตายจริงๆตีชุนกล่าวว่าไม่จริงหรือขอรับก็ไม่มีใครบังคับให้เขาไปหลิงโจนี่นาตีกงเงยหน้าขึ้นมองดูตีชุนในทันทีตีชุนถึงกับสะดุ้งรีบมองสำรวจดูบนร่างของตัวเองอะไรขอรับนายท่านตีกงถามเมื่อกี้จะว่าอะไรนะตีชุนจับต้นชนปลายไม่ถูกข้าบอกว่าไม่มีใครบังคับให้เขาไปเมืองลิงโจตีกงตบมืออย่างแรงถ้ามีคนไม่ต้องการให้เขาหลบซ่อนแล้วจะเป็นยังไงตีชุนรู้สึกงุนงงไม่ต้องการให้เขาหลบซ่อนหรือตีกงกล่าวใช่ตีชุนถามแต่เพราะอะไรหรือขอรับตีกงตอบว่าแน่นอนก็เพื่อเบี่ยงความสนใจของราชสำนักพวกเราพอจะพูดแบบนี้ได้แต่ตอนนี้เรื่องราวยังไม่กระจ่างความจริงเป็นอย่างไรแน่ก็ยังไม่มีใครรู้เราแค่ลองสันนิษฐานอย่างนี้หลังจากที่เกิดเหตุร้ายแรงกับคณะทูตทางราชสำนักออกประกาศจับในฐานะของหลี่ยวนฟางเขาต้องคิดอยากหลบซ่อนแต่ใครคนหนึ่งที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังกลับรายงานความเคลื่อนไหวของเขาให้ผู้คนวงการต่างๆที่อยากได้รางวัลนำจับทั้งพวกวงการนักเลงพวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดังนั้นทุกฝ่ายจึงพร้อมกันส่งคนออกไล่ล่าพอเป็นแบบนี้เขาคิดจะหลบซ่อนก็ทำไม่ได้ได้แต่นีเร่ร่อนไปข้อสันนิษฐานนี้เป็นการอธิบายพฤติกรรมตอนนี้ของหลี่ยวนฟางได้อย่างมีเหตุมีผลที่สุดตีชุนพยักหน้าเหตุผลนั้นฟังขึ้นแต่ในประกาศจับว่าหลี่ยวนฟางเป็นตัวการสังหารคณะทูตในเมื่อเขาเป็นตัวการใหญ่งั้นเขาก็เป็นคนวางแผนเรื่องทั้งหมดแต่ทำไมกลับมาถูกตามล่าเสียเองล่ะขอรับตีกงยิ้มเขาไม่ใช่ตัวการใหญ่เด็ดขาดตีชุนตะลึงตีกงกล่าวต่อถ้าเขาเป็นคนวงการย่อมไม่มีชื่อของเขาปรากฏบนรายชื่อของคณะทูตยิ่งไม่มีทางที่จะหนีรอดไปคนเดียวในขณะที่ทหารทั้งกองตายหมดถ้าแบบนี้ก็ไม่ต่างกับการเอาตัวเองเป็นเป้าล่อให้คนตามล่าตีชุนใคร่ครวญคำพูดของตีเรินเจียอยู่นานจึงผงกหัวตีกงกล่าวเอาล่ะเจ้าออกไปเถอะตีชุนเดินออกจากห้องพร้อมกับหันมาปิดประตูตีกงครุ่นคิดพร้อมกับเดินไปมาที่หน้าประตูสถานีมาเร็วลมพัดมาวูบหนึ่งหอมใบไม้ที่ร่วงบนพื้นปริว่านขึ้นเงาดำสายหนึ่งตกลงบนกำแพงสถานีมาเร็วอย่างฉับไวแล้วหายไปในความมืดในชั่วพริบตาทหารคอรักคนหนึ่งมาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างรีบแงหน้าขึ้นมองก็สายตาไปรอบๆเห็นเพียงใบไม้ถูกลมตีจนปลิวขึ้นไปในอากาศเขาจึงโล่งใจ
ตีก้องยังคงเดินไปมาอยู่ในห้องมีเสียงดังพึบๆตะเกียงดับลงในห้องมืดสนิทในทันทีตีก้องมองดูรอบๆด้วยความแปลกใจประตูหน้าต่างปิดอยู่แสงจันทร์ส่องผ่านลูกกรงหน้าต่างเข้ามาทุกอย่างเงียบงันตีก้องเดินเข้ามาที่ข้างประตูกำลังจะยื่นมือไปปิดประตูมีเสียงดังพึบที่ด้านหลังพอหันกลับไปตะเกียงก็สว่างขึ้นเองตีก้องยืนนิ่งอยู่ที่ประตูดวงตาดุจเหี่ยวกาดไปทั่วห้องอย่างรวดเร็วจนมาหยุดอยู่ที่หน้าต่างบานที่เมื่อครู่ยังปิดอยู่แต่ตอนนี้กลับเปิดออกคริปสาวเท้าไปที่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกนอกหน้าต่างว่างเปล่าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวตีก้องพะงะออกจากหน้าต่างด้วยความลังเลแต่พอหันหลังกลับมาก็มีชายหนุ่มในชุดดำนั่งอยู่ที่โต๊ะกำลังจ้องมองมาอย่างเงียบๆคนผู้นี้ก็คือชายหนุ่มที่เมืองหลิงโจตีก้องตกตะลึงเจ้าเป็นใครชายหนุ่มยิ้มใครๆก็ว่าตีกองวิเคราะห์เก่งราวกับเทวดามันจะมองฐานะของคนออกจากกิริยาท่าทางและการแต่งตัวผู้น้อยอยากทดลองรู้บ้างตีกองกล่าวข้าคิดว่าที่เจ้ามาเยือนกลางเดือนแบบนี้คงไม่ใช่มาเล่นซ่อนหากับข้าเป็นแน่ชายหนุ่มกล่าวว่าข้าเพียงแต่ต้องการพิสูจน์ว่าตีกองเก่งสมคำร่ำลือหรือเป็นเพียงชื่อเสียงจอมปลอมตีกองยิ้มข้าอายุปูนนี้พ้นวัยที่จะชิงดีชิงเด่นนานแล้วชื่อเสียงสำหรับข้าเป็นเพียงของนอกกายแล้วเรื่องที่ว่าข้าตีวายอิงมีชื่อเสียงจอมปลอมหรือมีความสามารถจริงๆเกรงว่าลำพังแค่คำพูดของเด็กหนุ่มอย่างเจ้าจะตัดสินมิได้ชายหนุ่มหัวเราะนี่คงเป็นคารมคมคายกระมังตีกงหัวเราะบ้างก็แล้วแต่เจ้าจะคิดแต่ข้านึกสังหรณ์ใจอยู่แล้วว่าวันนี้น่าจะได้เรื่องได้ราวบ้างเพื่อไม่ให้เสียเวลาข้าตกลงที่จะลองดูชายหนุ่มยิ้มให้เชิญตีกงมองดูเขาผ่านไปครู่ใหญ่จึงกระแอมเบาๆท่าทางเคร่งครึมราวกับหมอดูนั่งตัวตรงขาแยกเล็กน้อยสองมือประสานกันเป็นท่าทางที่เป็นแบบฉบับของนายทหารองครักษ์ระดับล่างใบหน้าซูบเสียวสีหน้าซีดขาวแต่แก้มสองข้างกลับแดงเรื่อเกิดจากการเสียเลือดไปมากคราวนี้พิสูจน์ได้จากรอยเลือดที่ซึมออกจากไหล่ทั้งสองข้างของเจ้าชายหนุ่มตะลึงงันรีบเหลียวดูไหล่ของตนเองปรากฏว่ามีรอยเลือดแดงฉานซึมออกมาตีกงพูดต่อดึกป่านนี้แล้วเจ้าลอบเข้ามาหาเราทางหน้าต่างคงไม่อยากให้ใครพบเห็นถ้างั้นนายทหารคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสท่าทางลับๆล่อๆจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลี่หยวนฟางหัวหน้ากององครักษ์คุ้มครองคณะทูตูเจียผู้ร้ายอันดับหนึ่งตามประกาศจับของราชสำนักชายหนุ่มอ้าปากค้างจ้องมองตีกงผ่านไปครู่หนึ่งจึงพูดถ้าไม่ได้เห็นกับตาตัวเองข้าไม่อยากจะเชื่อจริงๆใช่ถ้าคือหลี่หยวนฟางตีกงพยักหน้าในสภาพการเช่นนี้เจ้ากล้ามหาข้าตามลำพังนับว่ากล้าหาญเลยทีเดียวทำไมเจ้าต้องสังหารคณะทูตูเจียหลี่หยวนฟางพูดใต้เท้าชื่อว่าเรื่องนี้ข้าเป็นคนทำอย่างนั้นหรือตีกงยิ้มข้าจะเชื่ออย่างไรยังไม่สำคัญที่สำคัญคือความจริงลียนฟางกล่าวว่าความจริงก็คือข้าไม่ได้สมคบกับคนร้ายสังหารคณะทูตูเจียตีกงหัวเราะเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่ออย่างนั้นหรือลียนฟางตอบคนอื่นอาจจะไม่เชื่อแต่ใต้เท้าเชื่อตีกงหัวเราะโดยไม่ตอบรับหรือปฏิเสธถึงข้าจะเชื่อก็ช่วยเจ้ามีได้ข้าเป็นแค่นายอำเภอเพิงเจอลียนฟางกล่าวว่าคนจะบอกว่าเวลานี้เป็นตีกงตะลึงหมายความว่ายังไงลียนฟางบอกตายเท้าได้รับราชองการให้กลับเมืองหลวงก็เพื่อไปตรวจสอบเรื่องนี้มิใช่หรือตีกงเงยหน้าขึ้นในทันทีคิ้วสองข้างเลิกสูงเจ้ารู้ได้อย่างไรลียนฟางยิ้มความลับทางอาชีพตีกงกล่าวว่าดูแล้วที่จะมาวันนี้คงอยากเล่านิทานให้ข้าฟังลียนฟางพูดถูกต้องตีกงถามต่อเจ้าแน่ใจหรือว่าข้าจะเชื่อเจ้าลียนฟางตอบข้าแน่ใจตีกงถามต่อเพราะเหตุใดเรียนฟังตอบว่าเพราะสมองในการวิเคราะห์ที่แม่นยำของใต้เท้าตีกงหัวเราะคำเป้าหย่อนนี้ไม่เลวเลยทีเดียวดูท่าถึงข้าไม่อยากฟังก็คงต้องฟังพ่อหนุ่มให้คนแก่อย่างข้านั่งลงแล้วฟังเรื่องที่เจ้าเล่าจะได้หรือไม่เรียนฟังรีบลุกขึ้นอ้อขอโทษด้วยเชิญใต้เท้านั่งตีกงนั่งลงบนเก้าอี้ช้าๆเล่าเถอะเรียนฟังเล่าว่าเราออกเดินทางจากเมืองหลงเฉิงเมื่อวันที่12เดือน8หน้าที่ของผู้น้อยคือเป็นผู้นำกองทหารองครักษ์
รับประกันความปลอดภัยของคณะทูตถูเจียตอนแรกทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งคืนที่22เดือน8คณะทูตตั้งค่ายพักอยู่ที่ซือเหอชัวในเขตการนานราวยาม3ข้านำคนเดินตรวจค่ายพักเขาบรรยายภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นเวลากลางดึกที่ซือเหอชวนในค่ายพักมีกองไฟหลายกองลียอนฝั่งนำทางเดินตรวจกลางคืนเธอเดินนั้นมีลูกธนูดอกหนึ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าลียอนฝั่งตกตะลึงเงยหน้าขึ้นมองมีเสียงตู้มดังสนั่นพื้นสายยุบตัวลงลียอนฝั่งตะโกนบอกแย่แล้วมีกับดักเขากระโดดลอยขึ้นไปกลางอากาศมีเสียงแหวกอากาศดังอยู่ข้างหลังเลียนฝังมุนตัวกลับกลางอากาศยื่นมือออกไปคว้าของสิ่งหนึ่งได้เป็นลูกธนูเคี้ยวหมาป่าการโจมตีเริ่มขึ้นพื้นทรายมีการขยับไว้มือสังหารปิดบังใบหน้าหลายสิบคนโผล่ออกมาจากพื้นทรายชั่วพริบตาทานยามผลัดกลางคืนสิบกว่านายกลายเป็นศพนอนเกลื่อนเลียนฝังถอนใจยาวเป็นการโจมตีที่น่ากลัวมากเป็นครั้งแรกในชีวิตข้าที่พบเจอระดับความเป็นมืออาชีพของมือสังหารพวกนั้นถึงตอนนี้พอข้านึกถึงก็ยังหวาดผวาในเวลาเพียงประเดี๋ยวเดียวคณะหมดก็ล้มลงกับพื้นข้าคุมครองสื่อปีขาดแวกวงล้อมออกไปในขณะนั้นเองคนที่น่าสะพึงกลัวก็ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าข้าข้าบรรยายเหตุการณ์ที่ตีกองฟังลีนฟังคุ้มครองสื่อปีขาดวิ่งหนีไปไหนทะเลทรายมือสองข้างของสื่อปีกอดหอกของชิ้นหนึ่งไว้แน่นดวงจันทร์ข้างขึ้นเป็นรูปเขียวปรากฏซาป้อมแห่งหนึ่งที่เบื้องหน้าเลียนฟังตะโกนบอกเร็วเข้าไปในป้อมถึงคู่วิ่งรีเข้าไปสื่อปีนั่งลงที่ข้างกำแพงเตี้ยหายใจหอบเบื้องหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลคุณพลลีพวกเราจะทำยังไงดีเลียนฟังตอบหลบที่นี่ก่อนฟ้าสางค่อยคิดหาหนทางทันใดนั้นมีงูฟูตัวหนึ่งเลยออกมาจากในเงามืดมาอยู่ๆตรงหน้าสื่อปีจากนั้นมีเสียงกระแอมเบาๆดังมาจากด้านหลังเลียนฟางรีบหันกลับไปดูเห็นคนชุดเขียวยืนอยู่ข้างหลังของเขาสื่อปีกอดหอกของไว้แน่นร่างของเขาสั่นระริกเลียนฟางมองดูคนชุดเขียวด้วยสายตาเย็นชาเจ้าเป็นใครคนชุดเขียวตอบเรียกเขาว่าฝูเสือก็ได้เลียนฟางถามเจ้ารอพวกเราอยู่หรือฝูเสือพยักหน้าใช่เลียนฟังกระซิบบอกสื่อปีรีบหนีเร็วสื่อปีเหมือนตื่นจากภวังค์อุ้มหอกของวิ่งออกไปจากป้อมฟูเสอไม่ขยับตัวได้แต่มองดูหลียวนฟังสื่อปีวิ่งหนีมีรอยเลือดสดๆสองแถวอยู่บนพื้นทรายเสียงฝีเท้าม้าหนักแน่นดังขึ้นสื่อปีหันกลับไปมองด้วยความหวาดกลัวคนขี่ม้าพุ่งทะยานผ่านด้านหลังของเขาไปมีเสียงดังขวับศีรษะของสื่อปีกระเด็นออกไปหอกของนี้ออกกล่นลงกับพื้นลมกระโชกขึ้นวูบหนึ่งพัดจนหอกของเปิดออกเผยเห็นไข่มุกวิเศษที่อยู่ข้างในภายในป้อมหลี่หยวนฟางยืนประจันหน้ากับฟูเสอทั้งคู่ต่างไม่ขยับขยื่นผ่านไปครู่ใหญ่ฟูเสอจึงหยิบผ้าชิ้นหน้าผืนหนึ่งออกมาจากในแขนเสื้อเช็ดมือเบาๆแล้วหย่อนลงบนพื้นคล้ายๆชักกระบี่ออกจากเอวหลี่หยวนฟางมือสองข้างว่างเปล่ามองดูอีกฝ่ายอย่างสงบนิ่งฟูเสอพาดกระบี่ไว้ที่หลังอย่างไม่รีบร้อนบอกเบาๆลงมือเถอะเลียนฟางยังคงไม่ขยับทันใดนั้นรังสีอัมเหตวาบขึ้นเลียนฟางเริ่มบุกมีเสียงดังสวบลายซ้ายของฟูเสอถูกกรีดเป็นแผลยาวเลือดสดๆซึมออกมาเลียนฟางมองดูเขาอย่างนิ่งเงียบในมือมีดาบชิงกังที่บางดุดกระดาษดูเหมือนฟูเสอจะพอใจหลายปีแล้วที่ข้าไม่ได้พบคู่ปรับข้าดีใจจริงๆผู้จบเขาก็วาดลวดลายกระบี่เอาไปยังไม่รีบร้อนกระบี่ค่อยๆเสือกแทงไปที่ทรงออกของหลี่ยวนฟางแต่เขาไม่สกัดการหรือหลบหลีกดาบในมือสั่นไหวอย่างแรงฟันเข้าใส่คอหอยของฟูเสือโดยตรงแต่ในนั้นกระบี่ที่ดูเฉยๆในมือของฟูเสือก็เคลื่อนไหวรวดเร็วราวฟ้าแลบมีเสียงดังติ้งดาบในมือของหลี่ยวนฟางถูกปลายกระบี่ปัดไปด้านข้างเสียงดังขวับมีรอยแผลยาวบนแผ่นหลังของหลี่ยวนฟางเลือดสดๆไหลออกมาคริปหันหลังกลับไปทันทีแต่ไม่เห็นฝูเซอร์แล้วมีเสียงหัวเราะดังยาวทอดมาในความมืดเจ้าเก่งมากเก่งมากเสียงนั้นไกลห่างออกไปทุกทีภาชนะสีขาวผืนหนึ่งตกอยู่บนพื้นเลียนฟางเดินไปเก็บขึ้นมาเลียนฟางถอนหายใจยาวเขาเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดที่ข้าเคยพบเห็น
ตีกงพูดขึ้นว่าผ้าเช็ดหน้าที่มือครูจะพูดถึงลี่ยนฟังชะงักแล้วยิ้มออกมาความละเอียดรอบคอบของใต้เท้าหากใครสมานได้ยากใต้เท้าใช้รายละเอียดในคำพูดของข้ามาทดสอบว่าที่ข้าเล่ามาเป็นเรื่องจริงหรือเท็จตีกงยิ้มบ้างแม้เจ้าจะพูดถูกแต่ออกจะเป็นเหมือนใช้ใจของคนต่ำต้อยมาวัดใจของผู้สูงส่งภาชนะเป็นวัตถุพยานเพียงอย่างเดียวถ้าอยากดูสักหน่อยเลียนฟังพยักหน้าตอนนี้อยู่ที่ผู้น้อยพูดจบก็ล้วงเข้าไปในอกเสื้อหยิบภาชนะออกมาให้ตีกงยื่นมือรับมาตรวจดูอย่างละเอียดเป็นภาชนะที่ทำจากผ้าไหมชั้นดีของเมืองหูโจวที่มุมขวาไปเป็นรูปงูฟูเล็กๆตัวหนึ่งตีกงมองดูภาชนะพร้อมกับครุ่นคิดครูใหญ่ทันใดนั้นก็เงยหน้าขึ้นถามทำไมเขาจึงปล่อยเจ้าลี่ยนฟังตอบเวลานี้ข้าเข้าใจแล้วเพราะมันต้องการโยนความผิดฐานสมคบคิดสังหารขณะทูตเจียให้ข้าเป็นไปตามคาดทางราชสำนักมีประกาศจับออกมาเดิมทีข้าคิดจะหลบซ่อนรอจนเรื่องสงบค่อยเล่าความจริงให้ผู้บังคับบัญชาฟังเพื่อเรียกหาความบริสุทธิ์คืนมาแต่ข้าไม่ถึงว่ามันมีดวงตาคู่หนึ่งคอยเฝ้าคอยติดตามข้าไม่ว่าจะหลบซ่อนที่ไหนบรรดาคนในวงการนักเลงและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่อยากได้รางวัลนำจับจะปรากฏตัวขึ้นที่นั่นจนถึงตอนนี้ผู้น้อยผ่านการต่อสู้ใหญ่น้อยนับ10ครั้งจนบาดเจ็บสาหัสเมื่อหมดสิ้นหนทางวันนี้จึงมาพบใต้เท้าเซตเทองตีกองดุดสายฟ้าจ้องมองไปที่ลิยอนฟางแล้วจู่ๆก็หัวเราะออกมาไม่ใช่เจ้าอยากมาพบข้าแต่พวกนั้นให้เจ้ามาพบข้าลิยอนฟางตกตะลึงหมายความเช่นไรตีกงยิ้มอย่างเย็นชาเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าได้รับราชองการลับไปเมืองหลวงเพื่อสืบคดีแล้วรู้ได้อย่างไรว่าข้าอยู่ที่ไหนทั้งหมดนี้เป็นความลับของราชสำนักเจ้ากำลังตกอับจะรู้ได้อย่างไรล่ะฮะคำถามเหล่านี้ทำให้ลี่หยวนฟางพูดอะไรไม่ออกตีกงถามต่อคนชักนำให้จีเขาผู้นั้นคือใครลี่หยวนฟางหน้าถอดสีคือเมื่อหลายวันก่อนผู้น้อยลอบเข้าไปรักษาอาการบาดเจ็บในเมืองหลิงโจวไม่อยากให้เจ้าหน้าที่พบเห็นตีกงพูดว่าดังนั้นตอนกลางคืนเจ้าจึงฆ่าเจ้าหน้าที่ที่มาจับเจ้าหรือลี่ยนฟางกล่าวผู้น้อยไม่ได้ฆ่าพวกมือปราบตีกงพูดในน้ำเสียงแข็งกร้าวงั้นใครกันที่เป็นคนฆ่าลี่ยนฟางตอบเป็นคนประหลาดผู้หนึ่งเขายืนอยู่นอกหน้าต่างบอกกับผู้น้อยว่ามีแต่ไปพบใต้เท้าตีจึงจะมีทางรอดชีวิตจากนั้นก็หายตัวไปผู้น้อยออกจากห้องมองดูเห็นศพของมือปราบนอนเกลื่อนพื้นแม้แต่คนของโรงเตี้ยมก็ถูกเขาฆ่าตายแววตาดุจเดี่ยวของตีกงจ้องเขม็งที่หลี่หยวนฟางเรากลับจะมองดูทุกมุมในหัวใจของเขาหลี่หยวนฟางกลืนน้ำลายเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกตึงเครียดที่ผู้น้อยพูดมาเป็นความจริงทั้งสิ้นตีกงไม่ยอมรับหรือปฏิเสธเขายิ้มแล้วถามเจ้าใช้อาวุธอะไรหลี่หยวนฟางงุนงงผู้น้อยใช้ดาบตีกงกล่าวว่าเอาไว้ฆ่าดูหน่อยหลี่ยนฟางรีบดึงตัวดาบออกมาจากด้านหลังแล้วยื่นให้ตีกงรับเอาไว้ดูอย่างละเอียดอยู่ครู่ใหญ่แล้วจึงพูดขึ้นดาบเล่มนี้อยู่กับเจ้ามาหลายปีแล้วล่ะสิหลี่ยนฟางตอบว่าขอรับนับตั้งแต่ผู้น้อยเข้าเป็นทหารที่เมืองเลียงโจดาบนี้ก็อยู่ข้างกายผู้น้อยตีกงพยักหน้าตีกงส่งดาบคืนให้หลี่ยนฟางหลี่ยนฟางพูดว่าใต้เท้ายังคงไม่เชื่อข้าตีกงยิ้มหนังสือที่ทางเมืองหลิงโจส่งมาแจ้งว่าผลการชันสูตรศพแสดงว่าผู้มือปราบถูกสังหารด้วยกระบี่ลี่ยนฟางยิ้มออกมาใต้เท้าเป็นเหมือนผู้วิเศษจริงๆตีกงยิ้มร่าเจ้าหลบซ่อนที่ไหนผู้ที่ไล่ตามข้าเจ้าจะปรากฏตัวที่นั่นจะรู้สาเหตุของเรื่องนี้หรือไม่ลี่ยนฟางสั่นหัวตีกงกล่าวก็เพราะพวกนั้นไม่อยากให้เจ้าหลบซ่อนซึ่งก็คือเจ้าถูกติดตามตลอดเวลาแน่แหละแม้แต่ที่นี่ก็ไม่ละเว้นลี่ยนฟางถึงกับสิ้นหวังในขณะนั้นเองมีเสียงเอะอะดังมาจากบริเวณลานของสถานีจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าที่เร่งรีบตีกองรีบหันกลับไปมองมีเสียงเคาะประตูอย่างรีบร้อนดังขึ้นตามด้วยเสียงร้องเรียกใต้เท้าตีใต้เท้าตีตีกองถามใครกันนอกประตูมีเสียงตอบใต้เท้าองครักษ์เซียนหนิวจากเมืองหลวงมาส่งราชองการตีกองอดแปลกใจไม่ได้หันไปบิ้วใบให้หลี่หยวนฟางเขารีบเข้าไปในห้องด้านในตีกงเดินไปเปิดประตูห้ององครักษ์เซียนหนิวสี่ห้านายยืนอยู่ที่หน้าประตูหัวหน้าที่ยืนอยู่ตรงกลางประคองหนังสือราชองการไว้ในมือใต้เท้าตีปลดรับราชองการตีกงคุกเข่าลง
กระหม่อมตีเรินเจียรับราชองการหัวหน้าองครักษ์สินนิ้วเปิดหน้าหนังสือราชองการออกมาเมืองหลวงมีเหตุการณ์วุ่นวายราชสำนักหวาดวิตกขณะทูตประสบเคราะห์กรรมพบกบฏฮึกเหิมตัวท่านรับราชองการเดินทางขึ้นเหนือมาคงจะเหนื่อยล้าจนเองก็เป็นห่วงแต่ราชกิจเร่งด่วนไม่อาจรอช้าคอยรีบเดินทางมาเมืองหลวงพร้อมกับองครักษ์สินนิ้วคืนนี้เลยอย่าชักช้าเสียเวลาจบราชองการตีก้องถวายบังคมกระหม่อมรับราชองการขอบพระทัยฝ่าบาทสายตาของเขามองดูที่รองเท้าทรงสูงของหัวหน้าทหารองครักษ์หัวหน้าองครักษ์เสียนนิ้วยื่นราชองการให้ติกงยื่นมือรับไว้หัวหน้าทหารองครักษ์ตอบใต้เท้าเรามาเตรียมพร้อมแล้วรออยู่นอกสถานีติกงกล่าวว่าผู้แทนพระองค์และทหารองครักษ์ที่มากับท่าจะเดินทางไปพร้อมกันเลยได้ไหมหัวหน้าองครักษ์เสียนนิ้วตอบฝ่าพระบาททรงร้อนพระทัยมากไม่จำเป็นต้องรอพวกเขาขอให้ใต้เท้าเดินทางไปมองหลวงกับพวกเราในทันทีตีกงพยักหน้างั้นท่านรอสักครู่ข้าขอเก็บข้าวของสักหน่อยหัวหน้าองครักษ์เซียนหนิวบอกพวกเราจะรอใต้เท้าอยู่ข้างนอกตีกงยิ้มท่านขุนพลเป็นชาวเมืองโยโจใช่หรือไม่หัวหน้าองครักษ์เซียนหนิวชะงักรีบตอบอ๋อผู้หน่อยเป็นชาวซานตงตีกงพยักหน้าอย่างนี้นี่เองหัวหน้าองครักษ์เซียนหนิวเดินออกไปข้างนอกตีกงปิดประตูห้องหลี่หยวนฟางเดินออกมาจากหน้าห้องด้านในตีกงยิ้มข้าไว้ใจเจ้าได้หรือไม่หลี่หยวนฟางพยักหน้ารับ